วันนี้มันมีเหตุการณ์ตบตีกันอีกแล้วเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยมันมีการบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยนะฮะได้มีการติดตามเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่หางดงประเด็นก็คือว่ามีทางด้านของแม่ค้าชื่อว่าคุณวิสุดาแม่ค้าท่านเนี้ยเห็นบอกว่าได้มีการนำคลิปเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้อความต่างๆนำมาแจ้งกับศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้ช่วยเหลือหน่อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารถเนี่ยมันมีการโดนยึดลูกชายอะค่ะเอารถคันนี้ไปแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตำรวจก็เลยยึดรถคันนี้ไว้เป็นรถของกลางแต่รถคันนี้ทางฝั่งของวิสุดาแม่ค้าบอกว่าลูกชายไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของด้วยซ้ำเป็นรถของผัวทำไมตำรวจถึงไม่คืนรถมาเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนคือรถเนี่ยมันโดนยึดประเด็นคือแต่ปรากฏว่าแม่ค้าดันไปเจอรถฮะซึ่งเอาออกมาใช้งานแล้วประเด็นคือตำรวจไม่คืนแต่รถเขาถูกออกมาใช้งานในรถของเขาฮะตอนที่เขาขับรถไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะคะเขาจะไปจอดรถเพื่อจะคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเอารถของเขาเนี่ยมาใช้งานทางฝั่งของผู้ชายคนนี้ก็บอกว่านายให้มาใช้เอ้าฟังเสียงดูนะฮะสถานที่ที่ไหนที่ไหนมันจะมีป้ายมั้งหรอเนี่ยวัดก็กลางเหมือนกันมาดูเลยมาดูเลยข้อแรกผมดูเลยให้ข้อสองผมไม่ได้ไปหายข้อสามยางไม่เป็นแล้วนี่โดนอะไรอย่างนี้แล้วก็ลาตกลงหมายถึงมันต้องถ่ายนะคะอันนี้น้องอันนี้นะพ่อน้องไม่ได้เกี่ยวนะถ้าถ่ายน้องดูได้ก่อนถ้าถ่ายน้องอันนี้เนอะมาถ่ายพ่อน้องไม่ได้หูเรื่องนะถ้าถ่ายน้องอันนี้เนอะเกี่ยวกันจะนั่นเกี่ยวเพราะน้องไม่ได้ยุ่งนี่คือภาพรถเขาวิสุดาเนี่ยแม่ค้าเองเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือรถเนี่ยมันถูกเอาไปใช้แล้วมันไปมียาเสพติดตำรวจก็เลยยึดรถแล้วก่อนหน้านี้เขากำลังจะบอกกับสามีเขาชื่อคมสันเป็นเจ้าของรถตัวจริงแล้วก็บอกว่าไปทำเรื่องยื่นเรื่องกับทางตำรวจอย่างแรกเลยบอกคุณตำรวจว่ารถคันนี้ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าญาติเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันมียาเสพติดปรากฏตำรวจก็ไม่คืนรถอันนี้แปลกมากนะฮะหลังจากนั้นไม่จบเขาไปร้องอัยการอัยการมีหนังสือมาแล้วนะฮะให้ตำรวจต้องคืนรถตำรวจก็ไม่คืนจนในที่สุด14ธันวาไปขายกล้วยที่ตลาดนัดเกาะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกชายไปเห็นรถฮะกำลังขับอยู่ฮะตอนนั้นก็งงมากแล้วรถคันนี้มันเข้ามาจอดทุกคนก็สงสัยบอกเฮ้ยเวลาฉันขอแต่ตำรวจบอกไม่ให้ไม่คืนและไม่มีเหตุผลแต่อยู่ๆรถของกลางนั้นออกมาวิ่งไปถามเนี่ยนะฮะรถคันนี้คนขับเป็นพ่อค้าหมูมากัน2คนก็ถามพ่อค้าหมูว่าคุณเอารถฉันมาได้ยังไงปรากฏพ่อค้าหมูบอกว่านายให้เอามาใช้คุณวิสุดาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้กำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วญาติที่โดนจับเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็คือลูกชายลูกเขาก็เชื่อว่าโดนกลั่นแกล้งคำถามคือรถของกลางออกมาได้ยังไงแล้วรถคันนี้ยังจ่ายไม่หมดเห็นบอกว่าบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะเขาทำเรื่องจะมาขอรถคืนแล้วตัวเองอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายอีก 40,000 เพราะขาดการผ่อนส่ง4เดือนแต่รถถูกออกมาวิ่งแล้วแปลกจริงฮะแม่ไม่ได้สังเกตนะตรงนี้เนาะเพราะว่าแม่ตอนนั้นแม่กำลังเครียดๆอยู่หนาวก็หนาวเสื้อขันยาวก็ไม่ได้เอาไปแล้ววันนั้นคือเขาเป็นพ่อค้าขายหมูค่ะเมียเขาขายหมูแม่ก็ไม่รู้ทีแรกแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ก็เดินเข้าไปถามเขาก็บอกว่าเจ้านายผมให้มาใช้แล้วพอดีแม่ก็บอกว่าเอ้ารถคันนี้เป็นรถที่ยึดไปว่าขายยาบ้านี่แล้วเอามาใช้ได้ทางยังไงอ่ะใครให้เอามาใช้ตอนนั้นเขาตกใจไหมเขาตกใจค่ะเขาตกใจแล้วเมียเขาก็สั่งห้ามอย่าถ่ายหนูนะอย่าถ่ายนะหนูไม่รู้เรื่องนะถ้าไม่งั้นหนูจะเอาเรื่องหน้าอะไรพวกนี้แม่ก็ไม่ถ่ายแต่ว่าความจริงก็คือความจริงค่ะส่วนตัวที่ผ่านมาโลพยายามติดต่อขอรถค่ะขอรถตำรวจค่ะเบื้องต้นครั้งแรกที่แม่ไปติดต่อขอคืนที่เจ้าที่ตำรวจบอกว่าขอเก็บไว้เป็นค่ะไว้ตรวจสอบค่ะอันนั้นช่วงประมาณเดือนไหนหลังจากการงานอย่างไรเดือนกันยานี่เนาะวันนั้นวันที่3กันยาที่เราไปหาประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละที่ว่ารถของกลางวิ่งได้ยังไงล่าสุดวันนี้เนี่ยนะฮะเราเช็คไปยังท่านผู้กับสภ.หางดงนะฮะพันตำรวจเอกคมสันมีพักดีท่านบอกว่ารถคันนี้ยังคืนเจ้าของไม่ได้เพราะคดียังไม่สิ้นสุดแต่เดี๋ยวท่านจะไปไล่เลียงไปสาวให้ฮะแล้วมันออกมาวิ่งได้ยังไงเพราะรถคันนี้ต้องอยู่โรงพัก
พ่อค้าหมูเอามาวิ่งแล้วคุณผู้ชมดูนะนี่นี่อันนี้ภาพอะไรป้ายที่เขาชี้ให้ดูพี่ก็บอกพ่อค้าหมูกับเมียเนี่ยนะเอารถของกลางออกมาวิ่งดูฮะเปิดเสียงสินี่ฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะตรวจสอบให้เนี่ยนะฮะว่ารถของกลางมันออกจากโรงพักได้ยังไงและที่เจ็บใจที่สุดคืออะไรไหมฮะคือเอาแหละไอ้เรื่องที่ว่าลูกไปมียาเสพติดอยู่ในรถเนี่ยคุณวิสุดาเนี่ยเธอต้องไปต่อสู้คดีเอาแต่ที่น่าสนใจก็คือรถคันนี้เธอบอกเธอเพิ่งซื้อมาได้2ปีถึงแม้ว่าไฟแนนซ์ก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วไฟแนนซ์จะเรียกรถคืน2ก็คือ2ปีของเธอเนี่ยรถตอนที่อยู่กับเธอใหม่มากแต่ตอนที่ออกมาวิ่งเนี่ยนะฮะเธอบอกมันเก่าไปแล้วโซหมดเลยโซหมดเลยฮะแล้วเธอต้องจ่ายให้ไฟแนนซ์อีกไม่ต้องจ่ายนะคะหางดงต้องตอบเขานะฮะรถของกลางวิ่งได้ยังไงอันนี้แหละฮะเดี๋ยวเรื่องก็คงถึงผู้บัญชาการก็คงไปไล่กันลงมาเป็นทอดๆเนี่ยนะฮะอ่ะน่าคิดว่าพ่อค้าหมูเอาออกไปวิ่งได้อ่ะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ